าดูกันที่จังหวัดหนองคายนะคะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในขณะที่ระดับน้ำโขงก็เพิ่มสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งค่ะครับเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ประชาชนที่เดินทางออกไปทำงานรวมไปถึงผู้ปกครองที่จะเดินทางไปส่งบุตรหลานไปโรงเรียนนั้นเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากครับนอกจากฝนจะตกในพื้นที่จังหวัดหนองคายแล้วมวลน้ำจากทางตอนเหนือได้ไหลมาถึงจังหวัดหนองคายด้วยนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคายสูงขึ้นอีกครั้งล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่ 7.56 เมตรและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากระดับน้ำโขงทางตอนเหนือมีระดับสูงขึ้นที่เชียงคานจังหวัดเลยมีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะช่วงนี้เราจะพักสักครู่ก่อนครับในช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ